ฮอตสตาร์หมออกและโอปอโรแจ้งความถูกเพจแอบอ้างชื่อขายผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนทำเสียชื่อลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดวันนี้เมื่อเวลาประมาณบ่ายสองนายแพทย์สมิธอารยสกุลหรือหมออกและภรรยานางปานิสราอารยสกุลหรือโอปอพร้อมด้วยทนายความสิทธิชัยเพชรหมกกุลเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อสืบเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมที่ผ่านมามีการพบแฟนเพจ Facebook ที่ทำการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนโดยมีวิธีการตัดต่อภาพสินค้ารวมอยู่กับภาพของหมอโอ๊คเพื่อประกอบการขายและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่มีส่วนรู้เห็นโดยหมอโอ๊คให้สัมภาษณ์ว่าตนเองและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ซึ่งเมื่อมีการแอบอ้างเกิดขึ้นมีบุคคลหลายคนทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักเข้ามาสอบถามถึงการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าเป็นจริงหรือไม่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวและโทรเข้าไปในเบอร์คลินิกส่วนตัวจึงทำให้ตนมั่นใจว่าได้มีคนหลงเชื่อและขายจริงโดยสิ่งที่ทำให้ตนเองยอมไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือการนำภาพของตนเองในขณะสวมเสื้อกราวที่ปรากฏชื่อโรงพยาบาลที่ประจำอยู่อย่างชัดเจนในเชิงยืนยันสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ซึ่งนั่นถือว่าผิดจรรยาบรรณที่ตนรักษาไว้ตลอดชีวิตตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความและจะเดินทางไปแจ้งความต่อปอท.แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวันใดทางด้านฝ่ายภรรยาโอปอระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นการตัดต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่เกิดขึ้นกับเพื่อนผู้ประกาศข่าวแต่ตอนนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวจึงต้องคุยกับหมอโอ๊คเพื่อดำเนินคดีและเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายไทยและเชื่อมั่นว่าไร้ประโยชน์ในการดำเนินคดีส่วนทนายความส่วนตัวทนายสิทธิชัยระบุว่าการดำเนินคดีเอาผิดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและหาคนทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดผิด Hot Star